You know, I'm a Christian, but I don't see transformation. I don't see progress. ฉันเป็นคริสเตียนนะแต่ทำไมฉันไม่ได้เห็นความก้าวหน้าฉันไม่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงใดๆเลย Maybe it has to do with mixture of faith. มันอาจจะเป็นไปได้ไหมว่าตอนนี้เนี่ยคุณกำลังมีความเชื่อแบบผสมอยู่ Good morning, everyone, and welcome to Daily Gospel Truth. อรุณสวัสดิ์นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ความจริงของข่าวประเสริฐ You know, I hope that this week'sTeaching has been a blessing to you. ผมก็หวังว่าการสอนในสัปดาห์นี้จะเป็นพระพรกับคุณนะครับ Now we have been talking about the pure Christian faith. เพราะว่าเราได้แบ่งปันเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อล้วนๆของคริสเตียน So if you missed all the previous episodes, go back and listen to them. ถ้าคุณเองไม่ได้ฟังคำสอนในหลายๆวันที่ผ่านมาสามารถย้อนกลับไปดูในช่องนี้ได้ You know, all of us, if you're a Christian, you want your Christian life to be effective, obviously. คือเราทุกคนที่เป็นคริสเตียนแล้วเนี่ยเราก็อยากจะเห็นความเชื่อของเราเกิดผลอย่างมากมาย And maybe some of you are frustrated with your Christian life และบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่าโอ้หงุดหงิดจังเลยกับความเชื่อของคริสเตียน You know, why is my Christian life not working หรือว่าทำไมชีวิตคริสเตียนของฉันมันไม่เห็นเกิดผลดีเลย Why is my Christian faith not producing results ทำไมความเชื่อของคริสเตียนของฉันเนี่ยมันไม่เกิดผลอะไรที่ดีเลย Why am IYou know, I'm a Christian, but I don't have the joy of the Lord. ฉันเป็นคริสเตียนนะแต่ทำไมฉันไม่เห็นแบบความชื่นชมยินดีของพระเจ้าในชีวิตเลยอ่ะ I don't see transformation. I don't see progress. ฉันไม่ได้เห็นความก้าวหน้าฉันไม่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงใดๆเลย You know, if you have this kind of frustrations, ถ้าคุณรู้สึกหงุดหงิดในเรื่องเหล่านี้ Maybe it has to do with mixture of faith. มันอาจจะเป็นไปได้ไหมว่าตอนนี้เนี่ยคุณกำลังมีความเชื่อแบบผสมอยู่ Maybe there's a mixture of law and grace, law and gospel in your Christianในความเชื่อของคริสเตียนของคุณเนี่ยอาจจะมีเรื่องของธรรมบัญญัติแล้วก็เรื่องของพระคุณหรือว่าเรื่องของข่าวประเสริฐเนี่ยผสมปนเปกันไปหมดเลย And I'm saying this may be the diagnosis ผมแค่บอกว่ามันอาจจะเป็นไปได้ก็ได้ because, ว่าอาจจะเป็นเพราะเหตุผลนี้ Because this is very common among Christians เพราะว่าดูเหมือนกับตรงนี้มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับคริสเตียนโดยทั่วๆไป And you know what the sad thing is most Christians don't even realize it แล้วสิ่งที่น่าเสียดายก็คือคริสเตียนหลายๆคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าความเชื่อของตัวเองกำลังผสมอยู่ You know they always you know look at the wrong diagnosis เขาก็จะเห็นว่าการวินิจฉัยหรือการเหตุผลที่เกิดขึ้นเนี่ยมันผิดเสมอ You know maybe I'm not praying enough I need to pray more เขาก็อาจจะคิดในลักษณะนี้ก็ได้ว่าหรือว่าฉันอธิษฐานน้อยไปหรือเปล่าฉันต้องอธิษฐานมากขึ้นกว่านี้ไหมฉันต้องอธิษฐานหนักกว่านี้หน่อย You know maybe I'm not fasting enough I need to fast more หรือว่าอาจจะยังอดอาหารไม่มากพอต้องอดเยอะขึ้นอีกหน่อย I'm not studying enough I need to study more ฉันไม่ได้ศึกษามากขึ้นหรือเปล่าฉันต้องศึกษามากกว่านี้อีกแล้วแหละ You know all those things has its place คือสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็ไม่ได้บอกว่าเลวร้ายซะทีเดียว But you have to go back to the most importantthing which is the foundation of your Christian faith แต่คุณจำเป็นต้องย้อนกลับมาดูในสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือพื้นฐานสำหรับความเชื่อของคริสเตียน which is do you understand the purity of the finished work of Jesus Christ คือคุณมีความเข้าใจไหมว่าความเชื่อในเวลานี้จะต้องเป็นความเชื่อในเรื่องการงานที่เสร็จแล้วของพระเยซูคริสต์เท่านั้น do you know that you cannot put one foot on the law and one foot on grace and live an effective Christian life คุณดูหรือเปล่าว่าคุณไม่สามารถที่จะวางเท้าข้างนึงบนธรรมบัญญัติแล้วก็เอาเท้าอีกข้างนึงบนพระคุณของพระเจ้าแล้วคาดหวังว่าชีวิตคริสเตียนของคุณจะเกิดผล You know if your Christian faith is mixed with law and grace เพราะถ้าความเชื่อของคริสเตียนนั้นน่ะผสมธรรมบัญญัติกับพระคุณ It doesn't matter how much you pray ไม่ว่าคุณจะอธิษฐานหนักแค่ไหนก็ตาม Doesn't matter how much you fast ไม่ว่าคุณจะอดอาหารเยอะขนาดไหนก็ตาม Doesn't matter what you do with all your heart in your Christian life ไม่ว่าคุณจะทำอะไรต่างๆในชีวิตคริสเตียนด้วยสุดหัวใจขนาดไหนก็ตาม You know it's like a man who put a ladder on the wrong wall and is trying to climbก็เหมือนกันกับถ้าคนคนนั้นเนี่ยเอาบันไดไปพาดเอาไว้บนกำแพงที่ผิดอันแล้วก็พยายามที่จะปีนขึ้นไปบนบันไดนั้น You know he's doing something มันก็ดูเหมือนกับว่าเขากำลังทำอะไรบางอย่างอยู่ He's climbing ก็คือเขากำลังปีนอยู่ You know he seems to be moving ก็ดูเหมือนกำลังมีความก้าวหน้านะ But the problem is it is the wrong wall แต่ปัญหาก็คือว่ามันไปปีนกำแพงผิดอันไง So many Christians are trying to pray คริสเตียนมากมายก็พยายามจะอธิษฐาน Trying to fast trying to do this trying to do that พยายามจะอดอาหารพยายามจะทำนู่นพยายามจะทำนี่ When the foundation is wrong in the first place แต่ว่าพื้นฐานมันผิดตั้งแต่แรกไหม Our faith has to be in the pure gospel of Jesus Christ ความเชื่อของเราจะต้องอยู่ในข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์อย่างเดียวเท่านั้น And I'm saying you know this is not my pet opinion ผมไม่ได้บอกว่าตรงนี้เนี่ยเป็นหลักคำสอนของผมเองนะ I gave you so many scriptures
ผมก็ได้ให้คุณดูจากในข้อพระคัมภีร์ตั้งหลายข้อแล้ว Jesus himself taught ว่าพระเยซูคริสต์เองก็ได้สอน The dangers of mixing ความอันตรายของการถูกผสม Paul taught about this extensively in his letters to the churches เปาโลเองก็พูดเรื่องนี้เอาไว้อย่างจริงจังมากๆเลยในจดหมายของเขาที่เขียนไปถึงคริสตจักรต่างๆ The pure Christian faith means ความเชื่อล้วนๆของคริสเตียนนั้นหมายถึง You trust in what Jesus has finished คุณวางใจในสิ่งที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงทำเสร็จแล้วให้คุณ You understand the purpose of the law yes คุณเข้าใจแล้วว่าอ๋อจุดประสงค์ของธรรมบัญญัติคืออะไร But you understand you're no longer under the law is not your focus และคุณก็ยังเข้าใจต่อไปด้วยว่าตอนนี้ชีวิตของคุณไม่ได้อยู่ใต้ธรรมบัญญัติแล้วนะคุณไม่ได้ดำเนินชีวิตโดยการมองที่ธรรมบัญญัติอีกต่อไป And now your faith has been targeted only to Jesus and what he has done at the cross แล้วความเชื่อของคุณตอนนี้เนี่ยพุ่งเป้าหมายไปที่พระเยซูคริสต์แล้วการงานที่เสร็จแล้วของพระองค์บนกางเขน And that is what we mean by pure Christian faith ตรงนี้แหละคือความหมายของการที่เราบอกว่าเป็นความเชื่อล้วนๆของคริสเตียน You know the scriptures we read yesterday from the book of Galatians chapter 5 is so important I want you to read that again ข้อพระคัมภีร์ที่เราได้อ่านกันไปเมื่อวานนี้ในกาลาเทียบทที่5มันเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยและผมเองก็อยากที่จะอ่านให้คุณฟังซ้ำอีกรอบนึง You know as the Galatian Christians were moving back to the law ในขณะที่คริสเตียนในเมืองกาลาเทียเนี่ยกำลังจะย้อนกลับไปอยู่ใต้ธรรมบัญญัติอีก You know Paul says you are you know who is hindering you now from obeying the truth. Paulo ก็เลยถามว่าใครกันล่ะที่มายับยั้งท่านไม่ให้เชื่อฟังความจริงอ่ะ You know this persuasion to take you out of grace into the law is not from God. การมาพยายามชักชวนท่านเนี่ยให้ย้อนกลับไปอยู่ใต้ธรรมบัญญัติอีกเนี่ยไม่ได้มาจากพระเจ้านะ You know this teachings of the law to take you back to the law. คุณรู้ไหมว่าหลักคำสอนเกี่ยวกับธรรมบัญญัติที่พยายามจะดึงคุณกลับไปอยู่ภายใต้ระบบนั้น Saying it's like a leaven.เขาบอกว่าก็เปรียบเสมือนเป็นเชื้อขนม You know it'll just poison your whole faith ก็จะทำให้ความเชื่อของคุณนั้นน่ะเหมือนโดนพิษไปด้วย So Paul is warning them เปาโลกำลังเตือนพวกเขา He said you must maintain pure Christian faith บอกว่าท่านจะต้องรักษาความเชื่อของคริสเตียนเอาไว้ให้เป็นความเชื่อล้วนๆเลยนะ Keep your focus on Jesus not the law ให้จดจ่อที่พระเยซูไม่ใช่ธรรมบัญญัติ All right and let's look at Galatians chapter 5 again but we'll look at verses 1To four. ตอนนี้เราก็จะดูในกาลาเทียบทที่5ด้วยกันต่อแต่ว่าจะมาดูในข้อที่1ถึงข้อที่4 Again, the context is the same. อย่าลืมนะว่าบริบทเนี่ยยังพูดอยู่ในเนื้อเรื่องเดียวกัน He's strongly warning the Christians who are leaving the grace of God or the gospel to go back to the law. ยังเป็นการเตือนคริสเตียนอย่างจริงจังที่อยู่ใต้พระคุณของพระเจ้าแล้วแล้วตอนนี้กำลังอยากจะย้อนกลับไปอยู่ใต้ธรรมบัญญัติอีก In fact, some of them are mixing both in their faith. แล้วบางคนเองก็ผสมทั้งสองอย่างนี้เข้าในความเชื่อ you know, ของเขา because they were told yeah you know it's good that you believe in Jesus เพราะว่าเขาก็ถูกสอนว่าก็ดีการที่เชื่อในพระเยซูนะ you know but that's not enough แต่ว่าแค่เชื่อในพระเยซูอย่างเดียวก็ไม่พอ you still need to depend on the law จำเป็นที่จะต้องประพฤติตามธรรมบัญญัติด้วย you still need those Jewish rituals and those circumcision จำเป็นที่จะต้องเข้าสุนัตจำเป็นจะต้องถือปฏิบัติตามประเพณีของชาวยิวด้วย and Paul is saying noเปาโลบอกไม่ใช่ No you have to look to Jesus only and his finished work ท่านเองจำเป็นจะต้องมองที่พระเยซูและการงานที่เสร็จแล้วของพระองค์เท่านั้น The circumcision required under the law was just a symbol การที่ธรรมบัญญัติหรือพันธสัญญาเดิมเนี่ยเรียกร้องให้มีการเข้าสุนัตเนี่ยการเข้าสุนัตตรงนี้มันเป็นแค่สัญลักษณ์เท่านั้นเอง It was a symbol to point us to what Jesus would come and do เป็นสัญลักษณ์ที่พระเจ้าอยากจะชี้ให้เราเห็นว่าวันหนึ่งเมื่อพระเยซูเสด็จมาเนี่ยพระองค์จะทำในสิ่งเหล่านี้ให้กับเรา He even says in other passages แล้วก็ยังมีการพูดในส่วนต่างๆด้วย The true circumcision is a circumcision of the heart ว่าการเข้าสุนัตที่แท้จริงก็คือการเข้าสุนัตทางใจ As when we believe in Jesus Christ เมื่อเราเชื่อในพระเยซูคริสต์ And the Holy Spirit removes the sin nature from us และพระวิญญาณสุดได้ขจัดเอาลักษณะของความบาปออกไปจากชีวิตของเรา That is a true picture of circumcision ตรงนั้นคือภาพของการเข้าสุนัตที่แท้จริง So he's warning them from going back to the mixture of law and grace เปาโลก็เลยเตือนพวกเขาว่าอย่าย้อนกลับไปหรือว่าผสมพระคุณกับธรรมบัญญัติเข้าด้วยกัน Notice chapter 5 verses 1 to 4ในกาลาเทียบทที่5ข้อ1ถึงข้อ4ได้บอกว่า Stand fast therefore in the liberty by which Christ has made us free and do not be entangled again with the yoke of bondage เพื่อเสรีภาพนั้นเองพระคริสต์จึงได้ทรงโปรดให้เราเป็นไทยเพราะฉะนั้นจงตั้งมั่น
และอย่าเข้าเทียมแอกของการเป็นทาสอีกเลย Now we have to read this in the context of this book เราจำเป็นจะต้องอ่านความหมายตรงนี้เนี่ยจากบริบทของหนังสือเล่มนี้ด้วย You've been made free from the system of the law ในตรงนี้บอกว่าจริงๆท่านก็มีเสรีภาพแล้วหรือหลุดพ้นออกมาจากธรรมบัญญัติ You no longer have to be in the bondage of trying to make yourself righteous and trying to save yourself ท่านไม่ได้ตกเป็นทาสหรือว่าอยู่ภายใต้ระบบของการที่ท่านจะต้องประพฤติตามธรรมบัญญัติเพื่อจะเป็นคนชอบธรรมอีกแล้ว ChristHas made you free. เพราะพระคริสต์ได้ทรงปลดปล่อยท่านให้เป็นไทยแล้ว So stand fast in that freedom. เหตุฉะนั้นจงตั้งมั่นอยู่ในเสรีภาพนี้ Don't go back to the law. Don't mix law and grace. อย่าย้อนกลับไปอยู่ภายใต้ธรรมบัญญัติอีกแล้วก็อย่าผสมธรรมบัญญัติกับพระคุณ Because if you mix, then you come into bondage. เพราะว่าถ้าเกิดผสมทั้งสองอย่างนี้ชีวิตของท่านเองก็จะตกเป็นทาส Isn't that interesting? คุณว่าน่าสนใจไหม That we can be in bondage.ที่เราเองอาจจะตกเป็นทาสได้ when we have mixture of faith เมื่อเรามีความเชื่อแบบผสม you know, when we look to the law and then try to look to Jesus เมื่อเรามองที่ธรรมบัญญัติแล้วก็พยายามมองที่พระเยซูด้วย the Christian faith does not work that way ความเชื่อของคริสเตียนไม่สามารถจะเกิดผลได้ด้วยวิธีนั้น verse 2 indeed I Paul say to you that if you become circumcised Christ will profit you nothing ในข้อที่2เขาบอกว่านี่แน่ข้าพเจ้าเปาโลขอบอกท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านยอมเข้าสุนัตพระคริสต์จะไม่ทรงเป็นประโยชน์อะไรให้แก่ท่านเลย So Paul is saying basically จริงๆแล้วเปาโลกำลังบอกว่า If you go back to trusting in the law ถ้าท่านย้อนกลับไปที่จะประพฤติตามธรรมบัญญัติด้วยตัวเองอีก If your faith is focused on the law again แล้วความเชื่อของท่านก็จดจ่ออยู่ที่ธรรมบัญญัติซ้ำอีกแล้ว Then what Christ has done for you will not profit you สิ่งที่พระคริสต์ทรงทำให้กับท่านนั้นก็จะไม่เป็นประโยชน์อะไรแก่ท่านเลย What a powerful warning this is ตรงนี้ถือว่าเป็นคำเตือนที่มีพลังมากๆ In other words we can say หรือในความหมายหนึ่งเราสามารถจะพูดได้ว่า That everything Christ accomplished for us at the cross is for our profit ทุกสิ่งทุกอย่างที่พระคริสต์ทรงกระทำให้กับเราสำเร็จแล้วบนกางเขนเพื่อผลประโยชน์ของเรา spiritual ทั้งฝ่ายวิญญาณ soul ฝ่ายจิตใจ body ฝ่ายร่างกาย every area of our life ในทุกด้านของชีวิตเราเลย Jesus did for our benefit พระเยซูทำเพื่อผลประโยชน์ของเรา but if we don't trust in Jesus purely แต่ถ้าเราไม่ได้เชื่อในพระเยซูคริสต์แต่เพียงผู้เดียว and if we look at the law และเรามองดูธรรมบัญญัติWhich by which we become self-dependent. พอเรามองที่ธรรมบัญญัติก็จะทำให้เราเป็นคนที่พึ่งกำลังตัวเองโดยอัตโนมัติ Then read the words of Paul again. Christ will profit you nothing. และให้เราอ่านซ้ำในคำพูดของเปาโลตรงนี้อีกครั้งหนึ่งว่าพระคริสต์ก็ไม่สามารถจะเป็นประโยชน์อะไรกับท่านได้เลย And the sad truth in the body of Christ is this. ความเป็นจริงที่น่าเศร้ามากที่เกิดขึ้นในพระกายพระคริสต์ก็คือ There's so many believers. มีผู้เชื่อมากมาย They don't even realize this, but there are so many believers. ที่เขาก็ไม่รู้ตัวThey are not profiting from what Jesus has done for them. ว่าเขาเองเนี่ยไม่ได้รับประโยชน์ใดๆจากสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทำให้เขาเลย In so many important areas of their life. เพราะว่ามันก็ยังมีหลายๆด้านที่สำคัญในชีวิตของเขา They are not taking advantage of what Christ has accomplished for them. ที่เขาไม่ได้ฉวยประโยชน์เอาจากสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทำให้กับเขาเสร็จแล้ว Why? Because their faithis mixture เพราะว่าความเชื่อของเขาถูกผสม and that's a warning for us today too และตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการเตือนเราในทุกวันนี้ด้วย and I testify verse 3 and I testify again to every man who becomes circumcised that he is a debtor to keep the whole law และในข้อที่3ตรงนี้บอกว่าข้าพเจ้าขอย้ำให้ทุกคนที่ยอมเข้าสุนัตทราบอีกว่าเขาถูกผูกมัดให้ประพฤติตามธรรมบัญญัติทั้งสิ้น you know, Paul is saying this ตรงนี้เปาโลกำลังบอกว่า to his own Jewish people at that time too แล้วเปาโลก็กำลังบอกกับคนยิวซึ่งเป็นพี่น้องของเขาในสมัยนั้นด้วย if you want to go back and trust in one law เนี่ยอ่ะดูนะถ้าเกิดว่าท่านอยากจะย้อนกลับไปแล้วก็พึ่งพาหรือประพฤติตามธรรมบัญญัตินั้นRemember that that's not enough. ต้องจำว่าการประพฤติเพียงแค่ข้อเดียวเนี่ยมันไม่พอนะ The demand of the law is you must obey all of them and obey perfectly. เพราะว่าธรรมบัญญัติเรียกร้องว่าถ้าอยากจะประพฤติตามต้องประพฤติให้ได้ทั้งหมดครบถ้วนทุกประการ So he's saying don't think that just because you circumcised you have obeyed the law perfectly. เขาก็เลยบอกว่าท่านอย่าคิดว่าการที่ท่านเข้าสุนัตเนี่ยมันทำให้ท่านประพฤติตามธรรมบัญญัติแบบครบถ้วนแล้ว No, you have to do the whole law perfectly. ไม่ใช่เลยท่านจำเป็นจะต้องประพฤติตามธรรมบัญญัติทุกข้อด้วย Verse 4 very quickly you have become estranged from Christ you who attempt to be justified by the law you have fallen from grace ในข้อที่4บอกว่าท่านทั้งหลายที่ปรารถนาจะถูกชำระให้ชอบธรรมโดยธรรมบัญญัติก็ถูกตัดขาดจากพระคริสต์
และหล่นจากพระคุณไปเสียแล้ว Brothers, let me conclude by saying this. พี่น้องทุกคนครับผมก็อยากจะสรุปทั้งหมดเลยด้วยการบอกว่า Christ has paid the perfect price. พระคริสต์ได้จ่ายราคาให้เราอย่างสมบูรณ์แบบแล้ว All of our blessings.เพื่อที่เราจะได้รับพระพรทั้งหมดจากพระเจ้า The promises of God แล้วทุกคำสัญญาของพระเจ้า is only based on the perfect obedience of Christ อยู่บนพื้นฐานการเชื่อฟังของพระเยซูคริสต์แต่เพียงผู้เดียว So we look to Jesus only ดังนั้นเราต้องมองที่พระเยซูคนเดียว and maintain a pure Christian faith เพื่อที่จะรักษาความเชื่อของคริสเตียนให้เป็นความเชื่อล้วนๆเอาไว้ We will experience God's goodness แล้วเราจะได้รับประสบการณ์กับความดีของพระเจ้า and that will transform our lives แล้วสิ่งนี้จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราใหม่ EvenLife that glorify God comes from that place. ชีวิตที่เราอยากจะถวายเกียรติพระเจ้าก็จะมาจากการที่เราเชื่อและจดจ่อที่พระเยซูและการงานที่เสร็จแล้วของพระองค์เท่านั้น Let's pray. ให้เราอธิษฐานด้วยกันนะคะ Father, we thank you for what we have learned from your word this week. พระบิดาขอบคุณพระองค์สำหรับสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในถ้อยคำของพระองค์ภายในสัปดาห์นี้ We thank you that this truth sets us free. เราขอบคุณที่ความจริงนี้ได้ปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระ Thank you, Lord, for your blessings upon us today. ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระพรของพระองค์ที่อยู่ชีวิตของเราในวันนี้ In Jesus' name ในพระนามพระเยซู Amen, Amen.